เว r รตามด้วย ing และ to ตามด้วย Verb อ่าเรามาดูความหมายของ Verb หรือคำกริยากันก่อนนะครับคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามหรือการกระทำของคำสรรพนามในประโยคนะครับก็คือการกระทำนั่นเองนะฮะอ่ามาดูภาพนี้ว่าคนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับ ว่ายน้ำใช่ไหมครับว่ายน้ำภาษาอังกฤษก็คือ swim ใช่ไหมครับเราก็เอาคําว่า swim เนี่ยมาสร้างเป็นประโยคเนี่ยเราก็จะได้เป็น I swim every day ฉันว่ายน้ําทุกวันแบบนี้ swim คือคํากริยานะครับเรื่องของวันนี้นก็จะเป็นคํากริยาที่ตามด้วย verb i n g หรือคํากริยาที่มี to นำหน้าโอเคนะครับเรามาเริ่มที่กริยาที่ตามด้วย verb i n g นะครับ คำกริยานั้นๆเนี่ยสามารถเอาไปทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ยกตัวอย่างเช่นคําเดิมเมื่อกี้นี้ swim นะครับ swim เนี่ยพอมาเติม ing แล้วก็เพิ่ม m ไปตัวหนึ่งนะครับเป็น swimming เรามาทําเป็นประธานของประโยคได้เราจะได้เป็นอย่างนะี้นะฮะ swimming is a great sport คราวนี้จะไม่ใช่คํากริยาละแต่มาทําหน้าที่เป็นประธานนะครับเพราะว่าเราเติม ing เข้าไปเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นนี่ eating fruits and vegetables is good for your health ตัวอย่างในประโยคนี้เนี่ย eating เป็นประธานของประโยคนะครับไม่ใช่ f r u i t กับ vegetables นะครับดังนั้นเนี่ยกริยาเนี่ยก็จะต้องผันไปตาม eating นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราใช้ is นะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับนิดนึง ต้องดูดีๆว่าตัวประธาน,เ,นเป็นตัวไหนกันแน่นะครับแล้วเราก็ผันกริยาตามประธานตัวนั้นทีนี้นอกจากที่เราจะเอากริยาตามตัว N.G. เนี่ยมาเป็นประธานแล้วเราบางทีเรามาวางไว้ข้างหลัง Preposition ได้นะครับ mm hmm. Preposition เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่า by คำว่า for อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างประโยคนี้นะครับ you can offend people by jumping the queue นะครับ เราจะเห็นว่าหลัง preposition by เนี่ยมีกริยาที่เติมม ng อยู่ก็คือ jumping นะครับต่อไปเมื่อจะทำให้มันเป็นปฏิเสธแล้วก็ not มาเติมข้างหน้ากริยาที่เติมม ng ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับ not shaking hands is rude นะครับอย่างนี้มายว่าการไม่จับมือทักทายนั้นหยาบคายนะครับเมื่อกี้เนี้ยเราเอาน o อมาวางไว้ข้างหน้า v e r b n g นะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นประธานคราวนี้เราลองเอามาวางไว้ข้างหลัง preposition บ้างนะครับได้เหมือนกันนะครับเป็น people might stare at you for not standing in a queue นะครับผู้คนเนี่ยอาจจะจ้องมองคุณได้ที่คุณไม่ยืนต่อแถว ลองทดสอบความเข้าใจดูนะครับในประโยคที่1เราจะเห็นว่าตำแหน่งที่ขาดหายไปคือประธานใช่ไหมครับแล้วก็มีคำที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ talk เราก็เอากริยามาเติม i ng ก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้นะครับก็ mm hmm. จะได้เป็น talking with your mouth full of food is impolite นะครับอลองข้อ2นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่ขาดหายไปคือประธานแล้วมี verb คือ smoke เราก็ต้องเติม ing เข้าไปก็จะได้เป็น smoking is bad for you นะครับมาดูข้อ3นะครับเราเห็นว่าตำแหน่งที่ขาดหายไปเนี่ยอยู่ข้างหลัง preposition นะครับเพราะนั้นเนี่ยมีคำว่า work อยู่เราก็เติม ing เข้าไปที่ work ก็จะได้เป็น we got the job finished by working 16 hours a day ข้อสุดท้ายนะครับ a streamer is a machine for หลัง preposition อีกแล้ว คัดก็เป็น cutting glass and weeds นะครับเจ้า streamer นี่ก็คือเครื่องมือที่คนในภาพนี้ถืออยู่นะครับเอาไว้ตัดหญ้าตัดวัชพืชอะไรเงยนะครับต่อมาเรามาดู tool ตามด้วยกริยานะครับ tool บวก verb นั่นเองครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น it's นะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นอย่างนี้ i s bad manners i s bad m a n n e r นี่ก็คือมันเป็นมารยาทที่แย่มากานะฮะต่อไป i s customary อันนี้เป็นปกติวิสัยมันเป็นปกติวิสัยนะครับต่อไป i s impolite มันเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพต่อไป i s not a good idea นะครับมันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับแล้วก็ it consider rude นะครับมันถูกมองว่าหยาบคายเง็นะครับตัวอย่างทั้ง5อันเนี้ยเวลาเรามีคํากริยาที่จะมาวางตามหลังพวกคำเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ to นําหน้ากริยานั้นนะครับดูตัวอย่างอย่างเช่น it's bad manner to drop litter in a public area อันนี้เห็นไหมฮะสังเกตว่า it's bad manner เนี่ยมันเป็นประโยคที่มี i t อยู่หน้าปุ๊บ คำกริยาที่ตามมาจะต้องมี to นําหน้าก็จะได้เป็น to drop อย่างนี้นะครับ liter t เนี่ยคือขยะนะฮะก็คือมันเป็นมรารยาทที่แย่มากที่จะทิ้งขยะในที่สาธารณะนะครับต่อไป it's impolite not to eat what you r e serve d at a dinner party อันนี้คือมันไม่สุภาพที่เราจะไม่กินอาหารที่เราได้รับเสิร์ฟที่คนเขาเสิร์ฟมาให้ที่งานเลี้ยงอาหารคำ่ำ สังเกตว่าเราใช้ not มาวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับ it's impolite not to eat นะครับแต่ก็ยังคำกริยา eat เนี่ยก็ต้องมี to มานำหน้าเหมือนเดิมนะครับลองดูตัวอย่างที่3นะครับ i s c o n s i d e r r u d e to talk เห็นไหมฮะ c o n s i d e r r u d e แล้วก็ต้องมี to talk นะครับจะ talk เ,ยเฉยไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น to talk with your mouth full นะครับจะถูกมองว่าหยาบคายนะครับไม่สุภาพถ้าเราจะ คุยในขณะที่อาหารนี่เต็มปากเลยตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็ i s, s customary to kiss the bride at a wedding นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องอที่จะจูบเจ้าสาวที่งานแต่งงานนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมฝรั่งใช่ไหมครับสังเกตว่าหลังจาก it's พวกนี้นะครับคำกริยาเนี่ยจะมี to นำหน้านะครับ,นะรบลองทดสอบความเข้าใจดูนะครับข้อ1 i s มาละ good เพราะนั้นมีกริยาอยู่4เฉยเราก็ต้องเป็นอะไรครับ it's good to see you again ต่อไปนะครับข้อ2 it is customary for the man มี i s ข้างหน้าก็ต้องเป็น to propose to the woman นะครับไอ propose นี่คือการขอแต่งงานเขาบอกว่ามันเป็นปกติที่ผู้ชายจะขอผู้หญิงแต่งงาน นะครับนี่เป็นี้ t o purpose ข้อ3 it's b e s d มาอีกแล้ว it's นะครับทีนี้ในวงเล็บเนี่ยมี not มาแล้วก็ touch นะครับเราก็ต้องเป็น it's b a s e d not to touch someone's head when you visit Thailand นะครับมันจะดีที่จะไม่ไปจับหัวใครเมื่อคุณมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะข้อ4นะครับ it's polite ไมละมีแอปเฉยๆก็ต้องใช้ทูนําหน้านะครับ is polite to ask for permission before you go to the toilet นะครับข้อสุดท้าย is a good idea to teach นะครับจะทิเฉยๆไม่ได้ต้อง to teach children to save money